ยังไหวต้องระวังมันคูดพื้นนะครับนะโอเคผ่านผ่านผ่านสวยเพลงดังน้องฟังอยู่หรือเปล่าฟังเสียงเบาสักนิดตาสาวเอ๋ยคนไร้คู่ขาดชู้ชื่นชมเชยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องมิกันจีจีนะครับในเกมทรัคเกอร์เอายุโรป3นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาขนพ่วงยาวนะครับนี่นะพ่วงยาวมากเลยนะครับขึ้นเขาเทมโบล่านะฮะว่าจะขึ้นรอดไหมนะครับนะพ่วงรถไฟไม่รอดนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาพ่วงยาวมาขึ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมเนาะจะติดโค้งมีไหมนะครับนะไปเลยไปรับพี่เกลือไม่ธรรมดาอยู่แล้วป้ายป้ายมันมืดเช้านี้มืดจังเพิ่ง6โมงเองแป๊บหมดแป๊บยังลากไหวยังลากไหวโอ้โหระวังไม้กั้นนะฮะโอ้โหชนหมดแล้วชนหมดแล้วชนหมดไม่สนลูกใครจริงครับระวังไม้กั้นนะฮะไปเลยโอ้ยยังไหวยังไหวพวกนี้ยังไหวยังไหวยังไหวทุกคนพวกนี้เบา42ตันเนี่ยนู้น128ตันเนี่ยอันนี้ยังพอขับได้อยู่นะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ประมาณ7โมงเช้านะครับนะงานเช้าวันนี้ตื่นมาปุ๊บเล่นเลยงานเช้านะฮะเวลาในเกมนะแต่ถ้าเวลาจริงตอนนี้ก็เที่ยงคืนครับ0นาฬิกา00นาทีตอนนี้จริงเที่ยงคืนไม่นอนทีคนจัดผ้าเตรียมไปเที่ยวครับต่อเช้านะฮะต่อเช้าผมไปเที่ยวจังหวัดตรังนะครับใครอยู่ตรังก็แนะนำที่เที่ยวก็ได้นะไม่ต้องมาทักไม่ต้องมาทักเพราะไม่เห็นหน้าหรอกไม่รู้เป็นใครไม่รู้หรอกเออนะมาครับโอ้หยุดทำไมเนี่ยเตียนนุ้ยมาอันนี้เลยมึงเอ้ยมาต้องทำระยะหน่อยนะอันนี้ทำระยะทำระยะหน่อยทำระยะหน่อยเร็วมาตีวงตีวงรอดไหมจะ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 รอดไหมครับขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับเอ้ยไหล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 ไปยังไหวยังไหวยังไหวนี่ยังไหวยังไหวนี่บอดเป็นไรทั้งหนาเนี่ยโอ้ยบอดชอบมีปัญหารถผมครับไม่รู้เป็นไรมีปัญหากับบอดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีปัญหาบอดนะไปไปยังไหวยังไหวครับยังไหวต้องระวังมันคูดพื้นนะครับนะโอเคผ่านผ่านผ่านสวยต่อไปก็ทางขึ้นเขายาวนะครับนะทุกคนดูว่าจะไหวไหมนะวันนี้เล่นแค่2พราวพอนะไปอย่าลืมเปิดดิฟล็อกทุกครั้งนะครับเวลาขับรถจะได้ไม่ดิฟนะยังไหวยังไหวยังไหวยังใช้ได้ไปได้อยู่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 สวยสวยสวยไม่ทางยาวทางยาวได้อยู่ยังได้อยู่ปกติยังได้อยู่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 เหมือนฟิววันแรกที่มาจำได้วันแรกที่มาเทมโบล่าผมก็มาพ่วงนี้แหละแต่วันนั้นจำไม่ได้ทำไมมันขึ้นไม่ได้นะหรือว่าตอนนั้นเราเอาพ่วงหนักมาด้วยมันจะมีแบบพ่วง9โลแหละอันนี้แบบก็9โลนะเออเออวันนั้นเราขึ้นไม่ได้เลยวันนั้นแบบความเร็วคือต่ำอ่ะอ๋อผมจอดกลางโค้งนี่ไงตอนนั้นอ่ะผมจอดถ่ายรูปผมเอาอะไรอ่ะไม่ใช่วอลโว่ VN VN Volcano V เอ้ยเออ VN อ่ะเอาไอ้ VN มารีโนเวทอาร์เรนเจอร์เออแล้วมาจอดกลางโค้งอ่ะขึ้นไม่ไหวทุกคนเอออาร์เรนเจอร์ขึ้นไม่ไหวนะครับแต่วอลโว่อะไรก็ไหวอยู่นะแต่วอลโว่เนี่ยเครื่องเนี่ยแบบสแกนเนียผมว่าสแกนเนียเครื่องแรงกว่าวอลโว่อีกแล้วก็ดาวดีเอฟเครื่องสูงกว่าสแกนเนียนะสำหรับสายขึ้นเขานะดาวดีเอฟคือสุดยอดเลยนะคนอื่นเรียกดาวช่างมันเรียกดาวทำไมดาวบ้านดอนนี่เนาะไปครับไปครับทุกคนเดี๋ยวคนเบื่อแล้วขับในรถมั้งเบื่อจบก็รับอัตรารถครับไปโอ้สีเครื่องลั่นๆเลยอีปกติตัววิ่งเป็นร้อยนี่แหละแต่ว่าทางขึ้นเขานะคุณ
นี่ทางขึ้นเขาวิ่งได้เท่านี้ก็เยอะแล้วระวังนะครับทุกคนขอบทางระวังหินตกนะก็ไม่ได้ไกลนะครับระหว่างท่าเรือกับตัวเมืองเทมโบล่าเนี่ยไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเรือกับเมืองเอลโลเนี่ยแกไกลเหมือนกันนะต้องข้ามไปถึง2เขาเลยแล้วแบบแต่ละทางโค้งเยอะจัดอ่ะเอลโลเทมโบล่าเนี่ยนะแต่เราก็มีทางลัดครับผมก็ไปหาทางลัดมาแล้วนะก็ทางนั้นเลยครับที่ว่าลอดใต้สะพานผมเชื่อว่าไอ้สะพานตรงนั้นอ่ะไอ้ที่มันมีสะพานกับรถอ่ะมันเป็นน่าจะเป็นโปรเจกต์ทำถนนที่ว่าจะลัดลงเอโร่ได้เลยอ่ะแต่ว่าถ้าทำโปรเจกต์นั้นจริงนะผมบอกเลยยากคือทางมันชันมากมันต้องตัดภูเขาอ่ะแบบต้องไต่เขาแบบน่าจะ45องศาเลยมั้งเนี่ยเออนะน่าจะไม่ไหวนะครับโครงการนั้นก็เลยแบบยังไม่ทำหรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็คือไอถนนบนอุโมงค์อ่ะเออที่ว่าผมพาขึ้นไปดูอ่ะน่าสปอยทางใหม่เลยนะไอ้ทางนั้นก็แคบเกินทุกคนเลนเดียววิ่งขับได้ไงอ่ะโอ้เทรลเลอร์ยังต้อง2เลนน่ะนะความเร็วขนาดนี้ก็บุญแล้วครับแต่ว่าข้างล่างมันจะไม่ชันนะข้างล่างมันจะเป็นแบบทางปกติเลยไม่ชันข้างล่างนี่ทางความเร็วสบายๆเลยข้างบนเลยเออโอ้ชอบเบียดข้างทางอะไรวะไล่เบียดข้างทางเราต้องหักซ้ายรัวๆนะครับให้มันหลุดนะเวลาดึกๆก็แหลงไปเรื่อยเกิดดึกจนเนี่ยเวลาดึกตอนนี้คนดึกมากทำไมชอบหมอกลงจังเลยเนี่ยวันนี้ชอบหมอกลงมากเลยทุกคนทำไมฝุ่นเยอะเหรอ PM 2.5 เนาะครับเดี๋ยวเราจะขับต่อเลยนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าทางแบบนี้เป็นทางขึ้นเขาตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกตอนหลังอะปุ๊บเห็นมันตัดแล้วปุ๊บแล้วเนินมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงเรื่อยๆเออนี่มันทางภูเขาจริงว่ะนี่ตัดควนเลยเนี่ยตัดควนเลยโอ้โหเนี่ยเออตัดภูเขาเลยนี่นะนะทุกคนมันจะเดี๋ยวมันจะเริ่มสูงขึ้นจำได้เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแหละสูงขึ้นเท่าภูเขาตอนนี้นะเออโอ้บอกลงอีกโอ้โหผมเกลียดหมอกลงมากเลยเกมนี้ฝนตกดีอยู่แล้วหมอกลงได้ไงหมอกนี่หมอกหนานั่นนะไม่ใช่หมอกธรรมดานี่หมอกหนาเลยผมอุตส่าห์จะวิ่งเช้าเพื่อสุขภาพเพื่อให้สภาพอากาศดีสุดท้ายเจอหมอกอย่างนี้ก็ไม่เอานะเกือบใกล้แล้วครับใกล้แล้วเออเดี๋ยวข้ามสะพานอีกสะพานนึงก็จะถึงนะครับเมืองเซโบล่านะหลายคนถามเข้ามาเลยว่าพี่รับงานจากไหนอ่ะไอ้พวกรถไฟพี่รับจากซูริชนะครับนะซูริชก็คืองานจากซูริชมาเทมโบล่าเนี่ยที่เป็นรถไฟอ่ะหายากมากทุกคนผมหาไม่เจอเลยนะจากหลายเมืองแล้วหาไม่เจอพยายามไปเมืองไกลๆอย่างเช่นสตุตการ์ดหรือไม่ก็เมืองสตุตการ์ดกับซูริชอย่างเงี้ยเออยังไม่ได้เลยนะขนาดผมไปถึงแนนซี่อ่ะเออขับขึ้นเหนือไปแนนซี่อ่ะน้องซี่ยังไม่ได้เลยนะผมก็เลยเอางานมันจะมีงานหนึ่งอะทุกคนจากซูริชไปสตุตการ์ดผมก็เลยขับเลี้ยวขวาออกมาเพื่อออกเทมโบล่านะเลี้ยวขวาไปเลยอย่าลืมจอดออโต้นะครับนะจอดจริงยาก yes fucking โอเคครับทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์ไปกันนะครับสำหรับนี้ครับปิ๊กเกิลก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับรอดได้กับเราครับโอมาเตล่าน้องสาวป้าไม่ใช่เดียเดี๋ยวนี้ป้าอยู่กับเมียไปเคลียร์ปัญหาได้ไหมอย่าโทรมาเมียป้าเขาเริ่มสงสัย